สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงเทคนิวในช่วงเทคนิวนะครับครับผมเพื่อที่จะมาพูดคุยอัปเดตกันครับผมอัปเดตข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีกันครับผมผมมานัทครับผมนัททีครับครับช่วงนี้คุณมานัทเวลาไปตามพวกร้านค้าต่างๆไปซื้อของเนี่ยเคยได้ยินปัญหาจากทางพ่อค้าแม่ค้ามีการบ่นมาบ้างไหมครับมีครับช่วงนี้เนี่ยเราก็ของแพงของแพงครับใช่ครับของแพงแม่ค้าก็จะบ่นกันของแพงช่วงนี้หมูแพงไก่แพงแพงทุกอย่างเลยครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าบ่นว่าขายของไม่ค่อยดีใช่ๆๆแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสินค้าบางอย่างที่เราไปหาซื้อเนี่ยที่บอกขายไม่ดีไม่ดีแต่กลับไม่มีของส่งจริงครับอันนี้ก็จริงครับพี่แป๊ะโดยเฉพาะนะครับพวกอุปกรณ์ IT มือถือหรือเทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ๆเคยสังเกตมั้ยครับสังเกตเหมือนกันครับพอดีเหมือนกับอย่างจะซื้อของให้ลูกไงครับที่คอมพิวเตอร์ไม่มีของครับพี่แป๊ะครับผมแล้วเคยได้ถามทางพ่อค้าแม่ค้ามั้ยครับว่าเพราะอะไรเค้าก็บอกว่าของขาดเฉยๆครับผมแต่ถ้าเราไปศึกษาดูดีส่วนหนึ่งก็จะมาจากปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องชิปเซ็ตไม่มีส่งชิปเซ็ตไม่มีส่งครับผมทีนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าชิปเซ็ตคืออะไรอ๋อโอเคครับพี่แป๊ะไอ้ชิปเซ็ตเนี่ยจริงๆที่มันเรียกกันง่ายๆนะครับชิปเซ็ตเนี่ยก็คือ IC ครับผมนะครับ IC ก็คืออินทิเกรตเซอร์กิตเอาชิ้นส่วนเล็กๆตัวนู้นตัวนี้นะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาประกอบกันนะครับแล้วก็ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นมือถือนะครับอย่างมือถือของเราเนี่ยคอมพิวเตอร์นะครับแท็บเล็ตนะครับนี่คือสิ่งที่ IC เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในนั้นคือมันมีทุกชิ้นส่วนอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทั้งหมดใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับผมเพราะฉะนั้นเวลาปัญหาที่เรื่องชิปขาดตลาดเนี่ยมันก็เลยจะมีปัญหาตามมาเพราะว่าปัจจัยจากการที่มันเริ่มใช้ในเทคโนโลยีต่างๆเยอะขึ้นอ๋อแล้วมันขาดตลาดได้ไงครับแป๊ะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าทำไมชิปถึงขาดตลาดครับนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากที่ว่าเราจะเห็นไหมครับว่าเมื่อปีประมาณปี2019เนี่ยมีปัญหาเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาครับนะครับในเรื่องของหัวเว่ยเขาทางอเมริกาเขากลัวเรื่องการจลกรรมนะครับก็เลยมีการสั่งแบนว่าไม่ให้เอาสินค้าหัวเว่ยมาขายกับบริษัทคู่ค้าของอเมริกาและก็ยุโรปแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้นำแล้วนะครับครับผมแต่เนื่องจากมันติดเรื่องสิทธิบัตรนะครับทำให้หัวเว่ยก็ไม่สามารถผลิตในตัวชิปตัวนี้ได้ครับนะครับผู้ผลิตหลายเจ้าก็เลยหันมาสั่งซื้อทาง TSMC มากขึ้น TSMC กับ Samsung ก็ทำให้ความต้องการมันมากขึ้นนะครับปัญหาหนึ่งก็คือมาจากสงครามการค้าอ๋อครับนะครับอย่างที่สองที่ตามมาก็คือเกิดปัญหาโควิด19ครับโควิด19เนี่ยมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาใช้การออนไลน์มากขึ้นใช่ครับมีโควิด1โควิด2โควิด3ตอนนี้มีโอมิครอนทุกคน work from home work from home มีการออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องโรงงานหยุดผลิตด้วยก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการผลิตใช่ครับใช่ครับก็คนมาใช้การซูมการออนไลน์มากขึ้นครับนะครับแล้วก็บางส่วนก็เอาไปทำซื้ออุปกรณ์มาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีใช่ช่วงนี้กระแสคริปโตเคอเรนซีครับเห็นไหมครับว่าพวกบางทีอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ราคากลับสูงขึ้นใช่การ์ดจอบางรุ่นราคาแพงขึ้นมากเลยนะครับแพงขึ้นมากเลยทำใหอันนี้ส่งผลผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้นทำให้ตลาดของพวกแท็บเล็ตอะไรเงี้ยมีการเติบโตมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปี2020กับ2019มีการสั่งซื้อแท็บเล็ตมากเพิ่มขึ้นถึง 13.6% ครับก็คือมากเพิ่มถึง 164.1 ล้านยูนิตนะครับครับผมในขณะที่ยอดคอมพิวเตอร์เองก็ตามนะครับก็ไม่ได้น้อยหน้ากันครับมีการหันมาใช้แล้วก็ซื้อกันมากขึ้นถึง 13.1% ครับผมนะครับอย่างที่3ที่ตามมาก็คือโรงงานผู้ผลิตที่อย่างที่บอกครับว่าจากที่เคยมีการกระจายไปซื้อของหัวเว่ยบ้างอะไรบ้างตอนนี้ทุกคนก็หันมาใช้ของ TSMC กับ Samsung เป็นหลัก TSMC ที่เท่าที่ทราบก็เป็นโรงงานใหญ่เลยอยู่ที่ไต้หวันถูกไหมครับเป็นโรงงานผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกเลยอ๋อครับนะครับประมาณ 70% เนี่ยผลิตที่เขาอ๋อนะครับอีก 10% เนี่ยผลิตที่ Samsung Samsung เกาหลีนะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นรายย่อยๆทั้งหลายครับผมนะครับเพราะฉะนั้น2โรงงานเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการผลิตนะครับโดยที่โรงงาน TSMC เนี่ยเจอปัญหาเรื่องพายุหิมะเข้ามาทำให้ปกติโรงงานพวกนี้มันต้องใช้ปริมาณน้ำนะครับในการผลิตเป็นจำนวนมากถึง 1.56 แสนล้านต่อวันครับแสนล้านตันต่อวันนะครับทีนี้เวลาพายุหิมะเข้ามาเป็นไงครับน้ำแข็งครับน้ำแข็งไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำใช้อ๋อก็เลยปัญหาตามมาทำให้การผลิตไม่ได้ตามเป้าครับ
ครับผมในขณะที่ Samsung เองก็ตามที่โรงงานที่ออสตินนะครับครับก็เกิดพายุภัยแล้งครับภัยแล้งขึ้นมาอีกครับนะครับก็มีปัญหาตามมาขาดน้ำอีกเพราะว่าน้ำเป็นตัวแปรสำคัญในการผลิตชิปเซตตัวนี้ด้วยใช่ครับทำให้สองโรงเนี่ยที่มีสัดส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์กัน 80% ของการผลิตทั่วโลกเลยเนี่ยครับเกิดปัญหาทำให้ชิปเลยขาดตลาดเข้าไปใหญ่อีกอ๋อทีนี้ปัญหาคือตามมาว่าถามมาต่อมาว่าอ้าวชิปไม่พอก็ผลิตเพิ่มนี่ผมกำลังจะถามพี่แพรว่าเอ๊ะทำไมก็ในเมื่อไม่พอก็ผลิตเพิ่มสิครับอ้าวแล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีครับเออครับผมคือก็มีการตามข่าวกันนะครับว่าเออทำไมชิปไม่พอเนี่ยแล้วทำไมมันไม่ผลิตเพิ่มปรากฏว่าการที่เราไม่ผลิตที่ไม่สามารถผลิตเพิ่มเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีแต่ก่อนเนี่ยเราพูดกันถึงเป็นระดับไมครอนนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเราพูดกันถึงระดับนาโนครับนาครอนก็คือไมโครนะครับอันนี้พูดถึงระดับนาโนซึ่งเทคโนโลยีระดับนาโนเนี่ยมันต้องใช้ทั้งเครื่องจักรนะครับทั้งบุคลากรนะครับทั้งงบประมาณมากเลยนะครับมากเลยในการที่จะลงทุนทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยนอกจากเงินลงทุนแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับมีเรื่องของโนว์ฮาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทใดๆก็แล้วแต่ที่จะทำเนี่ยก็จะต้องลงทุนแบบมหาศาลเลยแล้วตอนนี้เทคโนโลยีการผลิตระดับนาโนเนี่ยเขาลงไปถึงระดับ5นาโนเมตรแล้ว5นาโนเมตรแล้วเล็กมากซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลกแบบนะครับที่ว่าจะสามารถทำได้ครับต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่จำเป็นมากคืออย่างเช่นคลีนรูมนะครับคลีนรูมเอาคลีนรูมมันก็มีกันทั่วโลกผมก็เห็นในทุกอุตสาหกรรมเยอะอยู่แล้วมันมีทุกอุตสาหกรรมครับแต่นี้คลีนรูมเนี่ยต้องถามว่ามันสะอาดขนาดไหนเทคโนโลยีเนี่ยมันคุยกันระดับนาโนเมตร5นาโนเมตรเนี่ยนะครับครับซึ่งมันเล็กกว่าพวกเชื้อโรคมันเล็กกว่าไวรัสสิครับเล็กกว่าไวรัสเพราะฉะนั้นคลีนรูมบางคลีนรูมเนี่ยต้องสเปเชียลเลยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในผมจะเล่นไงดีใน1ลูกบาศก์เมตรแล้วกันนะครับของอากาศเนี่ยถ้าเกิดเป็นคลีนรูมตามโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเขาจะยอมให้มีสิ่งเจอปนเนี่ยคอนทามิเนชันเนี่ยนะครับสักประมาณ 10,000 ppm นะครับแต่ถ้าเป็นของที่ทำชิปเนี่ยนะครับระดับนาโนเมตรเนี่ยยอมได้แค่10โอ้นี่ขนาดโรงพยาบาลเราว่าสะอาดแล้วนะครับต้องสะอาดกว่าโรงพยาบาลเนี่ยพันเท่าอย่างสะอาดเลยพันเท่าเพราะถ้ามันเทคโนโลยีนี้มันก็ทำยากด้วยเหมือนกันใช่ใช่ครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้ราคาแพงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันราคาแพงแล้วมันจะไม่มีใครไม่กล้าลงทุนนะครับครับมีคนกล้าลงทุนเหมือนกันเพราะว่าพอชิปกับตลาดใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้กระแสเนี่ยเกิดเป็นกระแสไปทั่วโลกที่ยังไงก็ต้องมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นยังไงก็ต้องมีทําเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาใช่ครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนสูงถูกครับก็เลยมีแผนการพัฒนาในเรื่องของการลงทุนโรงงานตัวเนี้ยมาตั้งแต่ปี2021ใช่ก็มีการลงทุน2021 2022เพิ่มขึ้นประมาณต่อเนื่องมาเรื่อยๆต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็จากโรงงานที่เคยผลิตอะไรที่มันใหญ่ระดับไมโครนะครับก็ต้องพยายามเล็กลงระดับนาโนแล้วก็เล็กลงไปเล็กลงไปเรื่อยๆนาโนก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ซึ่งเทคโนโลยีชั้นสูงพวกนี้ปกติทางพวกบริษัทใหญ่ๆที่เขากลัวเรื่องความล้าเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีเนี่ยครับเขาไม่ยอมปล่อยให้ออกมานอกประเทศเขาแล้วใช่ใช่เขาไม่ปล่อยแล้วปัญหาหนึ่งก็คือจะเห็นว่า market share มันอยู่ที่ทางไต้หวันกับ Samsung ค่อนข้างเยอะครับเขาก็เลยกลัวเรื่องนี้ก็เลยต้องการมีความกระจายความเสี่ยงซึ่งในปี2ปีเนี่ยที่ว่าจะมีการลงทุนก็จะมีการขยายและดึงงานกลับมาทางภาคทางอเมริกามากขึ้นทางยุโรปมากขึ้นนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงเจ้าของโปรดักต์เจ้าของโนว์ฮาวเจ้าของผลิตภัณฑ์ดึงกลับไปทำเองเริ่มดึงกลับเพื่อกระจายความเสี่ยงไม่ให้เกิดการฆ่าอนาคตเกิดสงครามเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นจะได้กระจายความเสี่ยงด้วยแล้วก็เป็นการรักษาความลับทางเทคโนโลยีถ้าทิศทางเป็นอย่างนี้นะครับพี่แป๊ะโอเคมีโรงงานผลิตเพิ่มขึ้นแล้วอย่างประเทศไทยของเราล่ะครับแป๊ะคิดว่าไงครับประเทศเราล่ะครับครับก็คงไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีระดับแบบต่ำกว่า10นาโนเมตรเรายังไม่มีเราไม่สามารถทำได้แน่นอนครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้ก็ระหว่างนี้เราต้องมีการเตรียมพัฒนาบุคลากรเรายังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำแต่เรามีโอกาสที่จะศึกษาพัฒนามันได้ศึกษาพัฒนาคนก่อนเพื่อเตรียมในการรองรับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องอาศัยผู้นำเราที่มีวิสัยทัศน์ในการเจรจาด้วยครับเผื่อว่าโอเคระดับ5นาโนเมตรนี่เรายังทำไม่ได้แต่ระดับ14นาโนเมตรอย่างเงี้ยทางคิดว่าอนาคตเขาน่าจะมีการกระจายการลงทุนมาอ๋องั้นก็ต้องก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่สำหรับเทคโนโลยีที่ยังไม่ถึงกระสูงมากงั้นก็ต้องฝากไว้ถึงผู้นำของเรานะครับหรือว่าตัวเราเองก็ตามต้องพยายามเห็นโอกาสของตลาดตรงนี้นะครับก็แล้วล่ะว่ามันมาแน่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีของทุกอย่างครับอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเรื่องออโตเมชันมากมันไปทางนี้แหละมันต้องใช้ตัวนี้ครับครับผมโอเคก็ต้อง
นี่นะครับอยู่ที่ผู้นําเราด้วยอาจจะเป็นท่านผู้นําท่านนี้หรืออาจจะเป็นผู้นําท่านต่อๆไปก็ต้องมีนโยบายแบบเนี้ยมารองรับประเทศเพื่อพัฒนาประเทศเราด้วยการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสําหรับรองรับเทคโนโลยีด้วยครับโอเคได้เลยครับก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบเนื้อหานะครับแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ก็เราก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้เราด้วยนะครับนะครับเราจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้เราทั้ง2คนนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ